่วงหลังโต๊ะตรวจสวัสดีครับมาพบกับซีเนียร์ในช่วงหลังโต๊ะตรวจใครมาช่วงนี้จะต้องเจ็บปวดกับบ้านทุกรายเลยนะคะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เลยค่ะรู้สึกว่าผู้หญิงที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้เซ็กซี่ฝุดสวัสดีค่ะคุณก้อยแม็กซิมสวัสดีค่ะและหัวประเด็นในวันนี้ค่ะก้อยแม็กซิมอกหักวาวุ่นหนีพึ่งมีดหมอพึ่งมาหรือเปล่าคะจริงๆไม่ทำค่ะ no. นี่คือการเสี่ยงสูงอันที่จริงๆคุณดูมีพิรุธอีกแล้วจริงเหรอเสียงไม่สูงนี่แหละค่ะทำอะไรมายอมรับมาเดี๋ยวนี้ค่ะกดลงต่ำก็ได้ค่ะลงต่ำก็ได้ค่ะลงต่ำมากลงต่ำมากนี่แหละค่ะพี่รู้มากกว่าเดิมเลยค่ะทำอะไรมาบ้างคะทำตาค่ะตาใช่ซูมใกล้ๆเลยค่ะตาดูสิหวานแววคือก็ค่อยยอมรับว่าทำมาทำค่ะโอเคเจ็บไหมทำแล้วสวยขึ้นก็ยอมรับเจ็บไหมเจ็บคุณหมอที่นี่ทำแบบเบาๆชิวๆนอนไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนอนไปเล่นคุกกี้รันไปคุกกี้รันไม่ได้ลืมตาไม่ได้ลืมตาไม่ได้คุณหมอฉีดยาชาแล้วก็เบอร์คุณรู้สึกเรียวจริงมากเลยและได้ข่าวว่านางคุณแม็กซิมประกวดแม็กซิมมาใช่ไหมจริงๆคือก็ได้ประกวดแม็กซิมมาค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายแต่ว่าได้เป็นมิสไซเบอร์โหวตบายก็คือปีนี้เลยใช่ปีล่าสุดที่ผ่านมาเออแล้วอะไรคือสาเหตุที่เราได้ตำแหน่งตรงนั้นมาถึงแม้เราจะไม่ได้เข้า20คนสุดท้ายอะค่ะจริงๆคือเหมือนก็รู้จักคนในแวดวงเขาเรียกอะไรโซเชียลก็แบบเพื่อนๆช่วยกันแชร์ช่วยกันโหวตอะไรเงี้ยค่ะจะได้ตำแหน่งมาเป็นการแชร์แล้วก็เข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจอุ๊ยอย่างนี้ก็คือนี้ก็คือต้องเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ที่เล่นโซเชียลหนักเหมือนกันมั้ยเนี่ยชอบค่ะชอบเล่นโซเชียลอย่างสมมติกินอาหารเงี้ยก็ถ่ายไปไหนก็ถ่ายสถานที่สวยๆก็ถ่ายท้องฟ้าก็ถ่ายแล้วหลังจากที่ประกวดแล้วมันก็ต้องมีออกสื่อมีอะไรบ้างล่ะมีคนพอรู้จักเราหรือว่ามาทักทายเราอย่างนี้มีบ้างมั้ยอ่ะมีค่ะมีค่ะสมมติก็เคยไปเดินห้างอย่างเงี้ยแล้วพวกจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้โรคจิตหรือเปล่าทำไมครับก็แบบเดินมาใช่น้องก้อยหรือเปล่าครับน้องก้อยหรือเปล่าครับก็แบบใช่ค่ะใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วหนูวิ่งไม่รู้ไม่วิ่งค่ะหนูก็วิ่งวิ่งใส่เลยวิ่งใส่ค่ะเขาบอกถ่ายรูปนะถ่ายค่ะก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ยิงแต่เราไม่กลัวหรอแบบอย่างเงี้ยโรคจิตอย่างเงี้ยไม่กลัวก็เรียนมวยไทยเรียนอะไรอยู่อ๋อจริงเหรอเขาดูบอบางดูแบบไม่น่ากลัวเลยอะค่ะแล้วตั้งแต่ที่ได้ตำแหน่งหรือว่าที่เรามามีชื่อเสียงในตรงเนี้ยมีคนเข้ามาจีบไหมคนเข้ามาจีบไหมก็มีนะมีบ้างมีบ้างประมาณแบบปีนึงครึ่งคนคนคนนี้เป็นคนครึ่งครึ่งคนคนนี้เป็นคนครึ่งครึ่งคนมาล้อเล่นก็มีบ้างค่ะมีเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะไหนๆก็ถามเรื่องการที่แบบมีคนนู้นคนนี้มาจีบแล้วได้ตกลงปลงใจอะไรใครหรือเปล่ายังค่ะโสดสนิทเข้ามาอยู่ยังไม่มีเข้ามาเลยทีมงานพร้อมนะคะพร้อมนะคะ08ตึ๊ดนี่เขาเรียกว่าอ่อยไม่ได้อ่อยเป็นคนที่ชอบอ่อยผู้ชายไหมเอาดีไม่ได้อ่อยนะก็ไม่อ่อยไม่เป็นเหมือนจะเป็นคนแบบถ้าสมมติเจอผู้ชายอย่างเงี้ยเข้ามาจีบหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนผงผางแล้วพูดจาแบบตรงตรงไหมตรงๆคือแบบอยากจีบเหรออยากจีบก็พูดสิอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนอย่างนั้นมันทำให้เรารู้สึกเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันคนกลัวเราอะไม่กล้าที่จะเข้ามาไม่กล้าเข้ามาหาเป็นบ่อยมากแต่ก็จะมีแบบบางคนก็แบบแม่งแมนอยู่อะแมนอยู่อะก็เลยแบบโอเคแมนยังไงคะแมนสงสัยยังไม่ตัดแล้วได้ข่าวว่าน้องก้อยเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่อง18บวกมากลามกมากจริงหรือเปล่าจริงๆก็เป็นผู้หญิงสงสัยผู้ชายชอบนะคะ18บวกเอาดีๆค่ะอย่าผู้ชายพี่ซิงยูเท่าไหร่ทำปากฮะผู้ชายพี่ซิงยูเท่าไหร่ทำปากค่ะเท่านี้ค่ะนี่ใช่ไหมคะฮะเท่าไหร่คะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอย่างนี้หรือเปล่าคะอย่างนี้ค่ะอู้อู้สารอูอู้อู้อู้แล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นคือชอบแซวเล่นเ
ต่จริงๆไม่ได้ลามกหรอกไม่จริงอ่ะจริงเหรอยังไงเธอจะต้องมีก้นเบื้องลึกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องลามกงานเธอไม่กล้าเล่ามาหรอกก็เวลาเจอเพื่อนแบบสมมติเพื่อนพาผู้ชายใหม่มาอย่างเงี้ยก็จะแบบเท่าไหร่ทำปากพูดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเขินแบบว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์กันที่บ้านอ่ะนะเท่าไหร่ทำปากไม่มีไม่มีอย่ามาแอบไม่มีรู้เลยว่ามันจะต้องมีไม่มีจริงวิเล็กทั้งเลยอ่ะวิวันเหมือนเดิมแล้วค่ะเนี่ยน่ากลัวอยากให้น้องก้อยฝากถึงคนที่คิดจะสัญญากรรมว่าต้องยังไงบ้างเอ่ยอ๋อสำหรับคนที่คิดจะสัญญากรรมดูแค่รีวิวหรือว่าดูแบบเซิร์ชเว็บแล้วก็เฮ้ยที่นี่แม่งดีว่ะที่นี่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยน่ามาทำแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างนั้นก็ได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องก้อยแม็กซิมมากนะคะที่มาในรายการหลังโต๊ะตัวของเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLCI wish a product of SLC.